เขาสูงและพื้นป่าอันอุดมของรัชฌานประเทศพม่าถ่ายทอดผ่านหลักสีสันบนผืนผ้าใบในภาพวาดกึ่งนามธรรม Orchestra of Colors โดยซอวินพีเสน่ห์ของธรรมชาติและวิถีที่ไม่เคยเปลี่ยนของชนกลุ่มน้อยดึงดูดให้ศิลปินพม่าผู้นี้เดินทางไปยังรัชฌานเกือบ20ครั้งก่อนนำประสบการณ์ความรู้สึกที่เก็บเกี่ยวจากธรรมชาติและชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมามาจัดแสดงในนิทรรศการ A Tale of Two Tribes ฉันมีดอกไม้บ่ฉันมีดอกไม้ออมแมนสุดแห่ไปกูจะรู้ยอกได้จริงซอวินพีเล่าถึงแรงบันดาลใจของภาพว่ามาจากตอนที่เดินเล่นบนภูเขาและได้เห็นท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยสีสันเขาจึงเลือกใช้สีสดๆมาถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในรัชฌานจากภาพวาดสีสันจัดจ้านของชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาภายในนิทรรศการยังจะแสดงผลงานของศิลปินอีกท่านที่เลือกใช้สีเพียง3สีเท่านั้นในการถ่ายทอดวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยในประเทศเวียดนามน้ำเงินขาวและดำคือสีที่เวียดกวางฮุยศิลปินชาวเวียดนามเลือกใช้เพื่อถ่ายทอดทิวทัศน์และความเป็นอยู่ของชาวม้งบนเทือกเขาในเมืองซาปาที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอกตลอดเวลาวิถีเรียบง่ายของชนกลุ่มน้อยในชนบทไม่เพียงเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ศิลปะให้กับศิลปินวัย42ปีหากยังทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิต They live quite difficult lives because the nature and เวียนกวางฮุยเล่าว่าชนกลุ่มน้อยในประเทศเวียดนามใช้ชีวิตอย่างยากลำบากท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นและผืนดินที่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกแต่พวกเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่เหมือนคนในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาและไร้ความสุข There are also I mean all these ethnic minority people they are a part of the population in these countries จอห์น มิตเตอร์เบิร์กบอกว่าผู้คนในสังคมมักมองข้ามชนกลุ่มน้อยและเห็นเป็นเพียงกลุ่มคนที่พบเจอได้เวลาไปเที่ยวเท่านั้นซึ่งที่จริงแล้วชนกลุ่มน้อยในแต่ละประเทศก็มีความเชื่อมโยงกันทางวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์น่าศึกษาร่วมสำรวจวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยและสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงผ่านมุมมองสองศิลปินจากพม่าและเวียดนามในนิทรรศการ A Tale of Two Tribes จะแสดงถึงวันที่25พฤษภาคมนี้ที่ทวิบูแกลเลอรี่สีลมแกลเลอรีแก้วตาเกตบึงการไทย PBS รายงาน